คุณนุ่มคะช่วยไปหยิบผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนใหม่ไหมพิงค์เนี่ยค่ะพิงค์จะเอาไปเปลี่ยนแล้วทำไมพิงค์ต้องทำเองด้วยก็ตอนแรกจะให้รำทำนี่ค่ะเพราะคุณนุ่มบอกว่าเขามอบหมายให้รำเนี่ยคอยดูแลทำความสะอาดในห้องนอนแต่เขาไม่ยอมทำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิงค์ทำเองคุณนุ่มคะช่วยไปหยิบให้พิงค์หน่อยนะคะพิงค์ไม่ต้องทำมันไม่ใช่หน้าที่ของพิงค์รำเธอไปเปลี่ยนผ้าปูแล้วก็ปลอกหมอนซะก็อีแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำไมเราต้องทำด้วยอะคะก็มันหน้าที่แกไงรีบไปทำซะไปสิรำอะไรที่เคยทำก็ไปทำเรื่องแค่นี้อย่าทำตัวมีปัญหาเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฉันไม่พูดเพราะฉันเห็นว่าเด็กอย่างเธอพูดไปก็ไม่มีประโยชน์มันต้องทำให้เห็นแล้วเห็นหรือยังอะว่าในสายตาของเขาอะเธออยู่ในสถานะอะไรแบบนี้แหละบ้าบอไปใหญ่แล้วนะฮะปลอกหมอนเหรองั้นถ้ามึงอยากนอนบนปลอกหมอนเนี้ยมึงก็นอนบนปลอกหมอนที่เช็ดตีนกูก็แล้วกันจะทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณพิงมาเห็นแกจะเดือดร้อนก็ให้เขามาเห็นเลยสิแม่ถ้ามันใช้ลำมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละลำไม่ใช่ขี้ข้านะแม่ลำก็เป็นเมียคุณอาเหมือนกันถ้ามันทำอย่างเงี้ยมันใช้ลำเหรอมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละฉันขอร้องแล้วอีกคำฉันขอร้องแล้วอยู่กับคนลือได้แล้วถ้าคุณพิงมาเห็นเข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะคุณพิงเขาดีกับแกขนาดนี้แกไปร้ายกับเขาเนี่ยไม่นึกถึงความดีของเขาบ้างหรือไงก็ตอนนี้สิ่งที่ลำกำลังทำเนี่ยลำกำลังช่วยมันอยู่นะแม่ไปยุ่งกับสามีเขาเนี่ยนะช่วยบ้าช่วยบออะไรอ่ะฉันอายผู้คนฉันไม่กล้าไปสู้หน้าใครอ่ะฉันเครียดฉันกลัวว่าคนจะรู้เรื่องจะคิดฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้วแม่ไม่ต้องเครียดอะไรทั้งนั้นหรอกแม่ลำมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยยังไงลำก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแม่นางน้ำพิงเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเก่งมันคิดว่าตัวเองรวยแล้วจะเหนือกว่าทุกคนเหรอไม่จริงหรอกแม่ความจริงอ่ะมันคือไม่ใช่ฉันขอร้องลำให้ฉันไหว้ก็ได้อ่ะแกเลิกยุ่งกับเขาเถอะนะแกเลิกพยายามสู้ยังไงอ่ะแกก็ไม่ชนะหรอกคนลือเขาไม่เลือกแกแม่รู้ได้ยังไงลำนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่แม่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจดิแกจะทำอะไรแกจะทำอะไรอีกจะไปยืนอยู่